ครับก็สวัสดีนะครับผู้ติดตามรับชมนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับหมอเอ็มนะครับวันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ฟาร์มของบริษัททอสคนเลี้ยงวัวนะครับตอนนี้ด้านหลังผมนะครับเป็นวัวที่เรานำเข้ามาครับเป็นแม่พันธุ์จากออสเตรเลียแล้วก็พ่อพันธุ์จากอเมริกานะครับก็ชุดนี้เป็นชุดผสมพันธุ์นะครับที่จะเกิดลูกวัวนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าการผสมพันธุ์แล้วก็ในส่วนของลักษณะของตัววัวเป็นยังไงนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นฝูงผสมนะครับอย่างที่เห็นนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะเป็นวัวนะครับพ่อพันธุ์จากอเมริกานะครับตอนในฝูงนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับที่นำเข้ามาจากฟาร์มของ JD Hutchin นะฮะหรือที่เราคุ้นเคยกันนะฮะในส่วนของสายพันธุ์ของแมนโซ่นะครับซึ่งฝูงนี้เราได้ใช้พ่อพันธุ์จาก JD Hutchin นะครับฟาร์มชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกานะซึ่งอยู่ในรัฐของในรัฐเท็กซัสนะฮะซึ่งเป็นรัฐของวัวบามันนะครับของอเมริกาเขานะครับผมก็ในส่วนแม่พันธุ์นะฮะเป็นแม่พันธุ์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนะฮะเป็นแม่พันธุ์นะครับชั้นดีที่เราได้ไปเลือกมานะครับในตอนนั้นที่นำเข้ามานะครับซึ่งพันธุกรรมเหล่านี้นะฮะถูกวางไว้นะบนผืนแผ่นดินไทยนะครับผมโดยบริษัททอสคนเลี้ยงวัวนะฮะที่นำเข้ามานะครับผมเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์พันธุกรรมนะครับเพื่อให้ตอบสนองนะครับในการเลี้ยงในเขตของบ้านเรานะครับผมนะฮะมาพูดถึงพ่อพันธุ์นะครับในส่วนของพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่เราได้คัดสรรมานะครับโดยการบินไปเลือกที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ตัวนี้นะครับชื่อของเขาก็คือนะฮะ JD Hutchin นะครับมิสเตอร์คีธแมนโซ่49/9นะครับครับซึ่งพ่อของเขานะฮะก็จะเป็น JD Hutchin นะครับLiberty นะครับแมนโซ่847/5นะครับในส่วนของสายแม่นะครับก็จะเป็นสายของ JD Hutchin เหมือนกันนะครับ Lady Betty แมนโซ่นะฮะ273นะฮะซึ่งเป็นวัวจากฟาร์ม JD Hutchin อย่างแท้จริงนะครับวัวตัวนี้นะครับผมนะฮะรูปร่างของเขาก็จะเป็นในส่วนที่เราได้คัดมาก็คือนะฮะรูปร่างจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะฮะไม่สูงและไม่เตี้ยจนเกินไปนะครับผมนะฮะตนกดีนะฮะตัวนี้นะครับลักษณะจะเป็นวัวโบ๊ทนะฮะอย่างที่หลายคนจะชอบถามนะฮะว่าวัวเทานะครับล้วนมีไหมวัวเทาโบ๊ทนะครับมีไหมนะครับลักษณะของเขาตัวนี้นะฮะจะไปทางเป็นในส่วนของเทาโบ๊ทนะครับผมนะฮะก็จะเห็นสัญลักษณ์ของเขานะฮะเราคุ้นชินกันนะครับในส่วนของขาหน้านะครับด้านขวาตรงนี้นะก็จะเป็นในส่วนของรูปดอกจิกนะครับนะฮะส่วนเบอร์ของเขาจะติดอยู่ที่ต้นขาขวาด้านหลังนะ49/9นะครับนะเป็นวัวจากJD Hutchin เขานะครับผมในส่วนที่ทำไมเราถึงเลือกใช้พ่อพันธุ์สายอเมริกานะฮะแน่นอนนะฮะในส่วนของพ่อพันธุ์สายอเมริกานะครับก็เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าต้นนะที่พัฒนาวัวอเมริกันบาร์มันนะฮะที่ดีก็คืออยู่ที่เท็กซัสนะฮะสหรัฐอเมริกานะฮะเราจึงได้นำนะฮะสายเลือดนะครับนะที่เป็นระดับโลกนะฮะระดับแนวหน้านะครับของโลกนะฮะในที่มายืนเป็นพ่อพันธุ์นะฮะเพื่อจะได้พันธุกรรมนะฮะจากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะมาไขว้กับแม่พันธุ์ออสเตรเลียนะฮะครับก็เราก็ได้นำเข้ามาก็ได้หลายปีแล้วนะครับวัวตัวนี้นะฮะสายพันธุ์ของ JD Hutchin นะฮะนะในส่วนฟาร์มของบริษัททอสคนเลี้ยงวัวนะฮะไม่ใช่แค่ว่ามาจากฟาร์ม JD Hutchin เพียงอย่างเดียวนะฮะก็จะมีในส่วนของฟาร์ม V8 นะครับ V8 แลนด์นะครับผมนะก็เป็นฟาร์มชั้นนำของอเมริกาอีกฟาร์มหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของฟาร์มของ HK นะครับฟาร์ม HK ในที่เรารู้จักกันดีในของพวก 3X นะฮะก็จะเป็นฟาร์มเดียวกันนะเราก็ได้นำเข้ามาเหมือนกันนะครับก็หลักๆก็จะเป็น3ฟาร์มนี้นะครับผมฮะก็ตอนนี้ก็ได้ลูกหลานของเขาได้เยอะแล้วนะครับบางส่วนที่เป็นตัวผู้นะฮะที่เป็นลูกของพวกเขาเหล่านี้นะฮะในไม่ว่าจะเป็น V8 หรือ JD Hutchin นะฮะก็เราได้ทำการคัดพันธุ์ดึงมาเป็นพ่อพันธุ์นะฮะในการคุมฝูงไข้ไข
ไฟสายกันนะครับในฟาร์มของเรานี้นะครับผมนะฮะก็ฟาร์มของเรานี้มีวัวราวๆ 1,000 ตัวนะฮะ 1,000 ตัวนะฮะก็ตอนนี้ก็เร่งผลิตนะฮะสายพันธุ์วัวนะครับเพื่อจะให้มีผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในช่วงปลายปีนี้นะครับผมก็จะเปิดแบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นำไปพัฒนาสายพันธุ์กันต่อนะเพื่อไปเป็นอาชีพนะครับต่อไปนะครับผมมาพูดในส่วนของแม่พันธุ์นะครับที่มาจากออสเตรเลียนะครับทำไมนะครับบริษัททอดคนเลี้ยงวัวนะครับผมจึงได้เลือกนะแม่พันธุ์ที่มาจากออสเตรเลียแทนที่จะเอาจากอเมริกานะฮะทั้งที่พ่อพันธุ์ก็ได้นำเข้าจากอเมริกาแล้วนะฮะนะครับเราก็จะให้นะฮะข้อเท็จจริงนะในส่วนของทำไมเราจึงเลือกแม่พันธุ์จากออสเตรเลียนะครับวัวออสเตรเลียนะครับเป็นวัวที่ลักษณะการเลี้ยงดูของเขานะฮะเขาจะไม่ได้มีการประคบประงมนะเลี้ยงดูเป็นวัวสายประกวดนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงนะฮะเพื่อเป็นอาหารนะฮะแต่อาหารในที่นี้ของเขานะครับวัวที่ใช้เป็นอาหารในที่นี้ต่างจากประเทศไทยนะครับผมประเทศไทยวัวที่เป็นอาหารก็จะเป็นวัวพวกวัวไทยพื้นเมืองนะวัวแกบนะวัวนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับวัวลูกผสมต่างๆนะฮะผมแต่ในส่วนของประเทศออสเตรเลียนะฮะวัวที่เขาใช้ในการบริโภคนะฮะเป็นเนื้อนะฮะนะต้องทำความเข้าใจก่อนว่านะฮะวัวออสเตรเลียเนี่ยประเทศออสเตรเลียนะครับโทษทีนะประเทศออสเตรเลียเนี่ยนะเขาบริโภคเนื้อวัวเนี่ยเป็นหลักนะฮะเป็นประเทศที่บริโภคเนื้อวัวเนี่ยในปริมาณมากอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะครับซึ่งวัวเหล่านี้นะฮะเขาก็ใช้วัวนะครับเป็นบาร์มันนะครับเพราะเป็นเมืองร้อนนะฮะประเทศออสเตรเลียก็เป็นเมืองร้อนเหมือนกันนะครับใช้วัวบาร์มันนะเป็นแม่นะครับเป็นแม่ยืนพื้นนะฮะเป็นแม่พื้นฐานของเขานะครับนะด้วยเหตุนี้นะครับผมเราบริษัททอดคนเลี้ยงวัวนะฮะจึงมีความสนใจนะครับที่ไปนำแม่พันธุ์จากประเทศออสเตรเลียมานะครับเพื่อพัฒนานะครับต่อยอดนะฮะพัฒนาสายพันธุ์นะครับบนผืนแผ่นดินไทยนะครับผมนะฮะข้อดีของวัวแม่พันธุ์ออสเตรเลียนะฮะวัวออสเตรเลียก็คือนะฮะหากินเก่งนะครับโตเร็วนะครับหากินเก่งโตเร็วแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศนะฮะทนต่อสภาพความแห้งแล้งแล้วก็นะฮะทนต่อสภาพอาหารที่เลวร้ายนะครับในที่นี้ก็หมายถึงว่าสภาพอาหารที่ขาดแคลนนะครับผมนะครับก็อย่างที่เราเลือกมานะฮะเราก็ดูค่าการเจริญเติบโตนะฮะเราได้ขอเอกสารเข้ามาตอนที่ไปเลือกนะฮะผมก็ดูแล้ว FCR นะฮะอัตราการเจริญเติบโตของเขาดีมากนะครับเราจึงนำมาเป็นต้นสายพันธุ์นะครับในการพัฒนาคู่กับพ่อพันธุ์จากอเมริกานะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะตอนนี้ก็คือที่เขากินหญ้ากันอยู่นะฮะนะหญ้าก็ไม่ยาวมากแต่เขาสามารถแทะเล็มได้นะครับจนถึงดินเลยนะครับหากินเก่งนะครับผมนะครับซึ่งไม่แปลกเลยนะครับทำไมเราถึงเลือกใช้นะครับวัวจากออสเตรเลียเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานนะครับเพื่อพัฒนาให้ได้ลูกนะครับออกมานะครับได้ลูกที่ออกมาเนี่ยหากินเก่งนะครับหากินเก่งตอบสนองนะต่อหญ้าที่กินไปได้ดีนะฮะมีอัตราการแลกเนื้อที่สูงนะครับกินน้อยโตเร็วนะครับแล้วก็ทนนะครับต่อสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นภาคภูมิภาคอีสานนะตะวันออกนะฮะใต้นะครับเหนือนะครับทุกที่นะฮะที่มีสภาพอากาศที่ร้อนนะทุกที่บนประเทศไทยเนี่ยสามารถเลี้ยงได้นะครับผมนะก็เพื่ออะไรเพื่อเมื่อเกษตรกรนะครับได้นำวัวของเราไปเลี้ยงแล้วนะจะได้ไม่เป็นภาระนะฮะไม่เป็นภาระซึ่งวัวของเราเป็นเลือดร้อยนะทั้งแม่และพ่อนะฮะลูกออกมาก็เป็นเลือดร้อยเหมือนกันนะครับผมนะซึ่งวัวเลือดร้อยของเราบริษัททอดคนเลี้ยงวัวนะไม่ต้องการการประคบประงมดูแลอะไรที่ดีเลิศนะฮะแต่ขอให้มีหญ้าให้กินนะหญ้าหัวไร่ปลายนาเขาก็กินได้นะครับผมเศษหญ้าเศษฟางนะฮะจากหลังการเก็บเกี่ยวนะฮะของพี่น้องเกษตรกรนะฮะก็สามารถนำมาเลี้ยงได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องมีอาหารเม็ดนะครับอาหารราคาแพงนะครับผมนะก็สามารถเลี้ยงวัวของเราได้แล้วนะครับผมวัวของเรานะฮะก็จะโตตามอายุนะฮะนะครับเนื่องจากนะฮะเราก็จะไม่ได้เร่งอาหารเพราะเราไม่ได้เลี้ยงอาหาร
นะครับข้นนะครับไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารไม่ได้เลี้ยงสูตรอาหารนะครับนะไม่ได้อยู่ในร่มรอกินหญ้าอย่างเดียวนะฮะวัวของเราต้องออกมาหากินเองนะครับนะฮะพูดง่ายๆนะถ้าเป็นคนก็แม่พ่อต้องเป็นแบบอย่างให้ลูกนะฮะเมื่อลูกนะฮะลูกวัวของเราออกมานะครับก็จะเห็นแม่ของเขาพ่อของเขาเดินกินหญ้าหากินเองนะฮะแน่นอนนะผมลูกๆของเขานะก็ต้องเดินตามนะครับเดินตามเพื่อนะครับดูพฤติกรรมนะครับความเป็นอยู่ของพ่อกับแม่ของเขานะฮะซึ่งจะทำให้ลูกวัวนะครับที่เป็นผลผลิตที่เกิดจากพ่อแม่นะครับที่ทางฟาร์มของเราได้นำเข้ามาเนี่ยแน่นอนนะรุ่นลูกของเขาก็ต้องหากินเก่งเหมือนกับแม่แล้วก็พ่อของเขานะครับผมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเกษตรกรได้ลูกวัวไปนะฮะก็จะไม่เป็นภาระนะฮะไม่ต้องนะครับเอาเงินเอาทองต้องไปหาซื้ออาหารมาให้กินนะครับนะฮะเน้นย้ำนะว่าวัวของเรานะครับผมก็เป็นวัวหากินเองนะเปรียบง่ายๆนะครับเหมือนวัวลูกผสมนะวัวไทยพื้นเมืองวัวแก่ของเรานี่แหละนะที่ปล่อยเข้าป่าเข้าเขาไปนะเพื่อหากินเองนะครับผมนะฮะจากอย่างที่มีหลายๆคนที่ติดตามเพจของบริษัทเรานะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube นะครับก็จะเห็นนะฮะว่าวิธีการเลี้ยงวัวของบริษัททอดคนเลี้ยงวัวเนี่ยเลี้ยงแบบไหนนะฮะเราทำเป็นล็อกนะครับแล้วก็ปลูกหญ้านะครับทั้งหญ้าธรรมชาติแล้วก็หญ้าที่เรานำมาปลูกปรับปรุงพื้นที่นะฮะนะครับเพียงแค่เราจัดล็อกเพื่อเป็นแปลงหญ้าหมุนเวียนเท่านั้นเองนะฮะที่เหลือนะครับเราปล่อยวัวลงแปลงเขาก็เดินหากินเองมีร่มไม้ให้นะครับมีน้ำให้กินแค่นั้นพอนะครับผมครับก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับตอนนี้อยู่ใต้ร่มไม้ฉ่ำฉาใหญ่นะครับนะครับก็ดูความร่มรื่นนะฮะนี่เป็นบรรยากาศในฟาร์มนะตอนนี้ประมาณบ่าย2โมงบ่าย3นะฮะก็แดดกำลังดีเลยทีเดียวนะครับแดดกำลังดีเลยทีเดียวนะครับก็อยู่กับฝูงวัวนะพ่อแม่พันธุ์นะครับก็เป็นในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นำเข้านะครับอย่างที่ทราบกันนะฮะเราได้นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยตัวเมียก็คือแม่พันธุ์จากออสเตรเลียนะครับผมนะครับผมก็ส่วนพ่อพันธุ์นะที่ยืนอยู่นี่ก็จะเป็นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะก็จะมาจากตัวนี้ก็จะเป็นมาจากของฟาร์มเจดีฮัตจินนะครับจากรัฐเท็กซัสนะประเทศสหรัฐอเมริกานะซึ่งเป็นฟาร์มชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาแล้วก็น่าจะรู้จักกันดีในส่วนของเจดีฮัตจินนะซึ่งเป็นฟาร์มชั้นนำระดับโลกอีกเช่นเดียวกันนะเราก็ได้นำพ่อพันธุ์เข้ามานะฮะนะครับพ่อพันธุ์มาก็อายุราวๆ6ปีละ6ปี7ปีละนะครับตัวนี้นะครับในส่วนแม่พันธุ์นะก็จะเป็นแม่พันธุ์ออสเตรเลียนะก็จะมีแต่จะมีตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์ที่ลูกชุดแรกๆของเรานะฮะเนี่ยนะครับใครที่อยากจะเห็นนะฮะลูกวัวของออสเตรเลียผสมกับพ่อพันธุ์อเมริกาเป็นยังไงนะตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นสาย V8 นะฮะซึ่งมาไขว้กับเจดีฮัตจินนะครับนะส่วนรู้ได้ยังไงนะฮะก็คือโดยพันธุ์ประวัตินะครับแล้วก็ลักษณะของรูปร่างแล้วก็สีนะครับซึ่งวัวสาย V8 ของเราส่วนใหญ่นำเข้ามาจะเป็นวัวเทาโบสนะครับดูลักษณะนะฮะตัวนี้เป็นลูกที่เกิดกับเราในชุดแรกนะฮะซึ่งมายืนเป็นแม่พันธุ์แล้วนะฮะซึ่งผมได้นำมาไข้นะครับมาไข้สายกับสายพันธุ์ของเจดีฮัตจินนะซึ่งพันธุกรรมไม่ตรงกันนะครับผมนะนี่คือรูปร่างนะฮะยาวลึกนะครับยาวลึกแล้วก็ไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นโบสด้วยนะฮะนะใครสนใจจะมีให้เลือกของเราก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นเทานะครับบัวเทาล้วนแล้วก็เทาโบสนะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์นะอย่างของเจดีฮัตจินเขาเป็นรูปดอกจิกนะคุ้นเคยกันดีนะซึ่งพ่อพันธุ์ของเราจะไม่ได้อ้วนจนแบบเกินไปแล้วก็จะไม่ผอมมากจนที่ว่าใช้ไม่ได้เลยนะก็คือของเราจะเป็นไซส์กลางๆนะเพื่อพัฒนาในส่วนไม่ใช่พัฒนานะก็คือในจะทำให้เขาปาดเปรียวในเวลาเขาขึ้นทับจริงเพราะวัวของเรานี่ขึ้นทับจริงนะครับผมจะขึ้นทับจริงเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะฮะถ้าอ้วนเกินเนี่ยนะครับใครที่เลี้ยงวัวอยู่นะครับหรือว่าใครที่คิดจะเลี้ยงวัวนะครับสำหรับใครที่มีพ่อพันธุ์คุ้มฝูงด้วยนะครับก็พ่อพันธุ์นะไม่จำเป็นต้องให้อัดอาหารจนอ้วนปีอย่างกับวัวสายประกวดเขานะฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่า
วัวของเราจะใช้คุมฝูงใช้งานจริงนะฮะไม่ได้เป็นวัวประกวดนะครับยังจะมีผอมบ้างยุบบ้างนะฮะในช่วงของการติดสัตว์อย่างเงี้ยเขาที่เมื่อเดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาทับตัวเมียเยอะนะฮะเขาทับตัวเมียเยอะเขาก็จะไม่ค่อยได้กินหญ้าเต็มที่เท่าไหร่นะก็จะดูซุบๆนะครับนะแต่ตอนนี้กินหญ้าดีแล้วเพราะส่วนใหญ่ตัวเมียที่เขาคุมอยู่เนี่ยจะท้องหมดแล้วนะครับอย่างตัวนี้ก็ท้องไปละนะตัวนี้เป็นวัวลูก2ลูก3ละตัวนี้นะฮะในส่วนของลูกแม่พันธุ์ที่เกิดกับเรานะลูกชุด1นะตัวนี้นะลูกนะฮะนี่รุ่นแม่เค้าอันนี้รุ่นลูกนะนะเป็นการพัฒนาจากออสเตรเลียเนี่ยมากับอเมริกาตัวเนี้ยมาเป็นตัวนี้นะครับแต่ของเค้าเป็นสาย V8 นะครับตัวนี้เป็นสาย V8 นะครับนะส่วนพ่อที่เค้าโดนทับอยู่นี่ก็คือเจดีฮัจจินคนละสายกันมาทับนะฮะก็จะได้ลูกวัวประมาณนี้นะฮะเป็นวัวแม่พันธุ์นะเป็นวัวแม่พันธุ์ของเราที่ขึ้นมาครับแน่นอนนะฮะที่พี่น้องเกษตรกรนะฮะผู้สนใจที่จะได้รับก็จะเป็นวัวทรงรูปร่างแบบนี้แหละนะฮะแต่จะเป็นวัวรุ่นหย่านมนะเอาไปเลี้ยงต่อนะครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะได้วัวของเราบริษัททอยคนเลี้ยงวัวไปเลี้ยงนะฮะนะมาพูดถึงในส่วนของเมื่อกี้ค้างไว้ก็คือพ่อพันธุ์นะฮะนะของเราไม่ต้องเวลาเราใช้เนี่ยเราไม่ต้องให้มันอ้วนมากจนเกินไปถ้างั้นเดี๋ยวเวลาขึ้นตัวเมียเนี่ยนะมันจะมีปัญหา1ก็คือตัวเมียเนี่ยที่เป็นแม่ตัวรับเนี่ยมันจะรับน้ำหนักพ่อวัวไม่ไหวนะถ้าปล่อยให้อ้วนเกินเนี่ยนะครับแต่จริงๆเขาอ้วนกว่านี้นิดนึงนะฮะขึ้นมาอีกนะครับจะไม่เห็นกระดูกข้างเท่าไหร่แต่ตอนนี้เขาทับเยอะเกินนะฮะเขาทับมากนะในส่วนช่วงที่ผ่านมาแม่พันธุ์เขาเป็นสัตว์เยอะนะครับก็ถ้าอ้วนเกินไปเนี่ยจนปีเหมือนวัวประกวดเนี่ยเขาจะขึ้นทับเนี่ยเวลาขึ้นทับตัวเมียจะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับนั่นก็คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเวลาตัวเมียเขามีการเดินหรือว่าก้าวเนี่ยตัวผู้เนี่ยเนื่องจากเขาน้ำหนักเยอะนะฮะเขาก็จะก้าวขาหลังเนี่ยเวลาเอาขาหน้าขึ้นทับเนี่ยเขาจะก้าวขาหลังเนี่ยตามกระแทกนะเพื่อจะผสมพันธุ์เนี่ยไม่ทันนะฮะบางตัวนี่ล้มเลยนะครับเพราะน้ำหนักเยอะเกินไปก็เหมือนคนอ้วนนะครับคนอ้วนน้ำหนักเยอะนะเวลาขึ้นถ้าเป็นวัวเวลาขึ้นทับจริงเนี่ยมันจะอุ้ยอ้ายเชื่องช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าเป็นวัวที่เขารีดน้ำเชื้อวัวประกวดอะไรพวกนี้อันนั้นเขาขึ้นตัวรับที่เป็นที่เขาจับไว้ไม่ให้มันเคลื่อนที่เพื่อรีดน้ำเชื้อนะครับสำหรับของเราเนี่ยก็เลี้ยงแบบบ้านๆแต่ทำระบบฟาร์มให้มีมาตรฐานนะฮะปล่อยให้กินหญ้าอย่างนี้นะฮะเราก็ทับจริงเหมือนกันนะฮะเมื่อวัวเป็นสัตว์เขาก็ทับจริงนะครับแล้วก็ลูกวัวที่เกิดมาก็อย่างตัวเมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูนะก็จะเป็นรูปร่างอย่างนั้นนะครับสังเกตนะฮะเขาจะไม่สนใจแล้วตอนนี้กินอย่างเดียวเลยนะฮะกินอย่างเดียวเลยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเขาจะรีบกินนะเดี๋ยวช่วงประมาณ4 โมง 4 กว่าอย่างเงี้ย4 โมงกว่าเขาจะต้องเข้าคอกละจะมีเข้าคอกนะครับเขาก็เพราะที่นี่ยุงเยอะที่กำแพงเพชรนะฮะอำเภอพันกระต่ายนี่ยุงเยอะนะฮะเดี๋ยวตามไปดูนะครับในส่วนของความเป็นอยู่ของวัวที่ฟาร์มของบริษัททอดคนเลี้ยงวัวนะฮะนะครับก็อันนี้เราถ่ายเป็นวิดีโอนะครับก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะฮะใต้คอมเมนต์เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปผมจะเอาคำตอบนะฮะมาตอบให้สำหรับคำถามที่พี่น้องเกษตรกรหรือผู้สนใจเนี่ยนะครับสงสัยหรือว่ามีอยากซักถามอะไรในการเลี้ยงวัวนะฮะก็สามารถสอบถามได้ในใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะนะครับไม่จำเป็นต้องว่าเอ้ยต้องซื้อวัวอย่างเดียวถึงจะโทรมาได้นะจริงๆจะโทรหรือว่าจะคอมเมนต์เนี่ยได้นะครับจริงๆก็เรื่องทั่วไปนะในการเลี้ยงได้หมดนะครับได้หมดนะครับก็เราเป็นทั้งฟาร์มของบริษัทนะครับที่ผลิตลูกวัวเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้สัมผัสแล้วก็ได้นำวัวเลือดร้อยสายพันธุ์ดีๆเนี่ยไปเลี้ยงแล้วก็ในส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเราจะเป็นศูนย์เพื่อให้ความรู้นะครับในกับการที่จะเลี้ยงวัวอย่างไรนะให้เข้ากับชีวิตวิถีชีวิตบ้านๆของเรานะที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับไม่ได้เลือดหรูที่ว่าจะต้องเอาอาหารมาเลี้ยงนะถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เป็นอาชีพหลักได้มันจะเป็นอาชีพแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นในส่วนของที่จะเลี้ยงแบบนั้นนะฮะผมในส่วนของเราจะส่งเสริมในส่วนของที่จะนำวัวนะฮะสายพันธุ์แบบเนี้ยกินหญ้าแบบเนี้ยนะเลี้ยงดูแบบเนี้ยง่ายๆบ้านๆนะฮะเหมือนปล่อยวัวลงป่าลงขึ้นเขานะฮะก็สามารถเลี้ยงได้อันเนี้ยมันจะเป็นอาชีพหลักอย่างยั่งยืนและถาวรให้กับพี่น้องเกษตรกร
บ้านเราได้นะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกตะวันตกนะภาคเหนือทุกภูมิภาคของประเทศไทยสามารถนำวัวพวกนี้ไปเลี้ยงได้นะฮะดูสังเกตเขากินนะเขากินแบบเขาหากินเก่งอ่ะนะเขาหากินเก่งนะฮะคือเอาตัวรอดได้เก่งเนื่องจากออสเตรเลียเนี่ยมันสภาพเลวร้ายกว่าบ้านเราเยอะนะฮะนะเวลาได้แรงขึ้นมาของเขาเนี่ยแรงมากนะแรงหลายเดือนนะฮะอย่างของเราเนี่ยแรงก็ไม่กี่เดือนแล้วก็มีฝนหลงมาบ้างนะของเขาไม่มีนะฮะนะจากที่มีประสบการณ์ได้ไปมานะในช่วงนั้นก็คือแรงจริงๆนะฮะแรงมากนะร้อนเหมือนบ้านเราเลยนะแต่เขาร้อนแห้งแต่เราร้อนชื้นแค่นั้นเองนะครับผมนะบางคนว่าวัวออสเตรเลียวัวนอกวัวอเมริกาวัวนอกจะมาอยู่บ้านเราได้ยังไงนะฮะก็เห็นนะฮะยังยืนกินหญ้านี่คือผืนแผ่นดินไทยนะที่ยืนอยู่เนี่ยนะผมก็พูดภาษาไทยยืนอยู่เนี่ยนะนี่คือผืนแผ่นดินไทยนะเขากินได้อยู่ได้นะฮะเหมือนวัวของเราปกติวัวลูกผสมวัวพื้นเมืองไทยปกติเลยแต่ต่างกันตรงที่พันธุกรรมนะฮะพันธุกรรมที่เป็นเลือดร้อยแล้วก็มีความสมบูรณ์พันธุ์มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็มีอัตราการแลกเนื้อที่สูงนะฮะนะสิ่งต่างเหล่านี้มีเป็นข้อดีนะเป็นข้อได้เปรียบสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะได้วัวลูกวัวของชุดนี้ไปเลี้ยงนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นเอาไปทำเลือดร้อยต่อก็ได้นะในส่วนของที่จะปรับขยับปรับปรุงพันธุ์ไปเป็นกระโดดเป็นสายเนื้อก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นชาโลเล่แองกัสนะบิฟมาสเตอร์ก็ได้นะครับใช้แม่พันธุ์พวกนี้นะที่ลูกของพวกนี้ซึ่งเป็นบาร์มันเลือดร้อยเนี่ยนะฮะโดยการไขว้สายของอเมริกากับออสเตรเลียเนี่ยนะครับนำไปเป็นแม่พันธุ์พื้นฐานเพื่อผลิตลูกนะฮะอย่างที่เห็นนั่นก็คือเป็นลูกวัวที่ผสมเลือดยุโรปมานั่นก็คือวัวแองกัสนะฮะเกิดจากแม่พวกนี้นะฮะแม่บาร์มันนี้นะฮะนะผมเนี่ยแม่เขานะครับตัวใหญ่ๆตรงนู้นก็คือแม่ตัวนี้นะครับลูกแรกก็คือลูกใหญ่แล้วก็อ้วนนะลูกอ้วนนะแม่ผอมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะหย่านมละนะครับเดี๋ยวก็อีกไม่กี่เดือนยังไม่หย่าตอนนี้ไม่กี่เดือนก็หย่านมแล้วแล้วก็เขาผ่านแรงมาก็เลยผอมนะครับก็เป็นธรรมชาตินะวัวไม่มีอาหารวัวไม่ได้กินอาหารก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้แหละนะฮะนะครับวัวข้างนอกชาวบ้านตาสีตาสานะครับเลี้ยงยังไงของเราก็เลี้ยงอย่างนั้นฮะเพียงแค่เราจัดระบบให้เป็นระบบฟาร์มเฉยๆมีการทำวัคซีนมีการถ่ายพยาธิให้มันตรงรอบนะครับแล้วก็มีการจัดการแปลงหญ้านะเป็นแปลงหญ้าหมุนเวียนนะฮะซึ่งบริษัททอสของเราเนี่ยมีทั้งหมด5ฟาร์มนะแต่และฟาร์มเนี่ยมีพื้นที่ที่เยอะนะครับก็รวมๆกันก็เป็นหลายพันไร่อยู่นะครับนะแต่ไม่จำเป็นเกษตรกรไม่จำเป็นว่าโอ้มีหลายพันไร่ก็เลี้ยงได้นะไม่จำเป็นซึ่งวัวเราเยอะนะเกษตรกรเอาไปมีพื้นที่น้อยเราก็เอาวัวเริ่มน้อยๆนะครับแล้วก็ขยับขยายไปซึ่งของเราไม่จำเป็นถ้าเกษตรกรเอาไปไม่จำเป็นต้องให้มันต้องมีที่เยอะนะครับแต่จริงๆมีหญ้าหัวไร่ปลายนาก็สามารถเอาไปเลี้ยงได้นะฮะมีพื้นที่ปล่อยเดินเล่นบ้างนะมีแทะเล็มบ้างนะไม่ต้องเป็นหลายร้อยหลายพันไร่อย่างของเรานะครับโรงเรือนไม่ต้องดีอย่างของเรานะครับเป็นโรงเรือนไม้นะครับไม้ยูคาไม้ไผ่ก็ได้นะฮะผมเลี้ยงได้เหมือนกันนะฮะโดยฮะผมพูดใกล้ๆขนาดนี้เขายังไม่หนีเลยนะฮะเขาเป็นมิตรกับเรามากนะฮะแล้วก็ไม่ดุนะฮะไม่ดุเนี่ยเขาไม่สนใจนะก็กินของเขาไปนะครับวันนี้นะใครติดตามคลิปนี้นะฮะก็เป็นผลดีก็คือได้เห็นลูกชุดแรกของเขานะตัวเมื่อกี้นะครับเดินอยู่ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเป็นลูกวัวนะนี่เขาเดินกับรุ่นแม่เขานะครับเนี่ยนะเขาเดินกับรุ่นแม่เขานะครับก็ของเราถ้ามีการเปิดแบ่งจำหน่ายมีการจองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้วัวประมาณนี้ไปนะแต่เป็นวัวเล็กนะฮะเป็นวัวหย่านมแต่เวลาโตขึ้นมาก็จะได้อย่างนี้ได้อย่างที่ผมบอกนะครับนะก็จะหากินเก่งนะครับดูนะครับเขาเดินไปก็มีแหล่งน้ำไว้ให้ก็พอละมีแหล่งน้ำมีหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าแปลงหญ้าตัดก็ได้หมดนะครับนะครับแดดดีมากนะครับร้อนนะครับหรือว่าหมอเอ็มเดินตากแดดทุกวันสงสัยดำเพราะเห็นนี้ไม่ใช่ฮะดำตั้งแต่เกิดดำตั้งแต่เกิดนะครับผมไม่เคยขาวเลยโตมาจำความได้ก็ดำมาอย่างนี้นะฮะนะครับก็ถึงจะร้อนยังไงนะครับสำหรับอาชีพการเลี้ยงวัวนะมันก็มีความสุขนะความสุขตรงไหนความสุขที่ได้เห็นเขากินหญ้านะครับความสุขที่ได้เห็นลูกๆของเขานะฮะเมื่อเห็นลูกมันก็มองเห็นเงินนะครับเห็นลูกมองเห็นเงินนะครับแล้วอีกอย่างถ้าลูกโตดีแล้วเนี่ยนะครับ
นะครับจากพันธุกรรมแม่ที่ดีพ่อที่ดีเนี่ยก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับพอจะได้เปรียบในส่วนของราคานะครับของโอกาสที่จะได้นะครับนะเขาวัวของเราเป็นวัวเลือดร้อยนะครับท่านได้ไปก็ได้วัวเลือดร้อยไปนะครับเทียบง่ายๆให้เห็นชัดๆนะครับก็คือทำไมถึงว่าเป็นข้อได้เปรียบนะฮะเมื่อเทียบกันกับวัวตลาดนะซึ่งเป็นลูกผสมวัวไทยนะฮะซึ่งผสมอะไรก็ตามเนี่ยได้เอาน้ำเชื้อเลือดร้อยหรือว่าไม่เลือดร้อยเลยก็ตามเมื่อนำมาเทียบกันนะลูกของวัวพวกนี้เนี่ยนะฮะในอายุ1ปีเท่ากันนะสมมุติว่าวัวพื้นเมืองเนี่ยได้ลูกมาโดยการนำน้ำเชื้อชาโลเล่เลือดร้อยใส่เหมือนกันกับวัวชุดนี้หรือว่าลูกของเขาเนี่ยเอาวัวเลือดร้อยชาโลเล่ใส่เหมือนกันนะเมื่อโตขึ้นมาอายุ1ปีนะสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนก็คือขนาดตัวแล้วก็น้ำหนักนะฮะวัวลูกวัวที่เกิดจากแม่พวกนี้สายเลือดอย่างเงี้ยจะมีอัตราการเติบโตที่เร็วกว่าเมื่อเทียบอายุต่ออายุนะ1ปีเท่ากันนะครับนี่คือข้อได้เปรียบนะสำหรับพันธุกรรมที่เรานำเข้ามานะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะได้สัมผัสกันนะครับเดินไปนู่นแล้วตามไม่ทันแล้วนะตามไม่ทันแล้วนะก็ฝากติดตามนะครับสำหรับเพจของเราแล้วก็ในช่อง YouTube ของเรานะความการดำเนินงานของเราฟาร์มบริษัททอสคนเลี้ยงวัวนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆที่จะให้พี่น้องได้เห็นนะครับและได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูฝูงอื่นต่อนะครับผม